ระแสตีกับชาวเน็ตอยู่ฝั่งไหนหลังอ้ำเลิกพกแมทโดนโยงมือที่3เป็นประเด็นการเลิกราที่ดูเหมือนจะโยงคนในวงการบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายทำเอาเจ้าตัวนั่งไม่ติดที่บอกมาเคลียร์ในทันทีสำหรับกรณีการเลิกราของนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาและไฮโซพกทำนางเอกแมทพิรณีโดนหางเลขไปด้วยเพราะเธอไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆในวันสิ้นปีและมีไฮโซพกร่วมอยู่ด้วยแต่พอทั้งหมดก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันรู้จักกันมานานซึ่งแมทเองก็ได้ออกมาเคลียร์ในส่วนของตัวเองแล้วว่ากับไฮโซพกนั้นเป็นเพียงแค่พี่น้องเท่านั้นหลังจากที่ประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลทวิตเตอร์ต่างก็มีการติดแฮชแท็กอ้ำพัชราภาแฮชแท็กแมทพิรณีแต่ก็ดูเหมือนว่ากระแสจะตีกลับไปที่อ้ำพัชราภา